แซวกันไปมาพลอยเชอร์มานพโลกลางไอจีต้องทูพีหลังถูกจับตามองเป็นรักครั้งใหม่กำลังเป็นคู่ดาราหนุ่มสาวที่ถูกจับจ้องเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มต้องทูพีและสาวพลอยเชอร์มานที่ทั้งคู่ก็โส,สนิทเหมือนๆกันซึ่งพักหลงัลงๆมักจะปรากฏภาพร่วมเฟรมของทั้งคู่บ่อยๆจนเหมือนตัวติดกันด้านชาวโซเชียลบ้างก็จับคู่เชร์ให้เป็นคู่รักกันจริงๆบางก็เมาส์กันว่าหรือทั้งคู่จะซุ่มคบกันอยู่ โดยต้องทูพีได้เปิดใจแบบหมดเปลือกถึงข่าวเมสาบอกว่าจริงๆแล้วปลื้มสาวพลอยมาตั้งแต่เด็กๆยอมรับว่าวันไวส่วนด้านสาวพลอยจะวันไวหรือเปล่านั้นเจ้าตัวไม่กล้าคิดตอนนี้สถานะไม่มีอะไรมากไปกว่าพี่น้องยืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วที่เห็นภาพตอนอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็เหมือนแก๊งคนโสดร,ร,รวมตัวกันนั่นเอง ล่าสุดหนุ่มต้องทูพีได้โพสต์ภาพตัวเองเฉลยว่าตนเองคือหน้าก,กากคิงโพดัมในรายการแมส s ิงเก r 12ลงบน Instagram อินสตาแกรมทูพร้อมข้อความระบุว่า w ว a t a good experience เป็นประสบการณ์ดีๆที่สนุกมากขอบคุณรายการ The m e s Singer ิลเวิร์23นะครับ thank you พี่ชลกรและทุกคนที่ติดตามและยังจำกันได้นะครับโดยทางด้านสาวพลอยเชอร์มานก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพด้วยว่าเท่มากๆครับ หนุ่มโต้งก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับพี่พลอยสาวพลอยก็ตอบกลับอีกว่าค่ะน้องโต้องอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลต่างลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนามากกว่านี้หรือไม่รอติดตามกันต่อไป